ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการแล็ปท็อปเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้พี่ก็อยู่ในเกม Minecraft นั่นเองนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเซิร์ฟม็อดนะครับในเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะครับอ้าวแล้วก็สงสัยสิว่าเราอยู่กับเซิร์ฟแนวอะไรนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนว GTA นั่นเองนะครับเป็นม็อดนะฮะแต่เป็น Minecraft นั่นเองนะครับก็เป็นแนวโลเพอะไรอย่างนี้นะครับมีตำรวจด้วยนะแล้วก็มีการขนยา wow. นะครับยาเสพติดนะครับหรือว่าทำงานอาชีพอื่นๆนะครับโอเคตอนนี้เราโหลดตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมลบตัวเกมเก่าออกด้วยนะครับแล้วก็ทำการกดติดตั้งได้เลยนะครับส่วนข้อมูลนะครับแฟนเพจนะครับหรือว่ากลุ่มนะหรือว่าเว็บช็อปตัวดาวน์โหลดด้วยนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ไปดูได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ทำการกดเข้าเกมเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาในเซิร์ฟนะครับเราก็ทำการสมัครอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสมัครที่ในเว็บด้วยนะครับให้รหัสนะครับกับชื่อตรงกันด้วยนะครับเวลาเราจะเติมนะครับเพื่อซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะมาเกิดที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงจุดเกิดนะครับจะมีของแจกฟรีอยู่นะครับไม่รู้ว่าอะไรนะครับแล้วก็กดรับเลยนะครับมีอยู่2อย่างนะครับมีอาหารกับน้ํานั่นเองนะครับก็กดรับเลยปึ๊บแล้วก็จะมีหลอดอาหารนะครับแล้วก็หลอดน้ํานะครับโอเคถ้าหากว่าได้มาแล้วนะครับก็กดดื่มกินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวกินให้ทุกคนงําๆๆๆๆนี่โอเคเราก็ได้ขวดป่ามาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่เลือกแบบว่าถ้าเป็นในเกม GTA V จริงๆเลยนะครับมันจะเป็นจุดเลือกอาชีพนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีรถมอไซค์นะครับมันจะมีกาลาดอยู่นะครับด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าที่เก็บรถหรือว่าที่เบิกรถนั่นเองนะครับพี่ได้ทำการวางรถไปแล้วนะครับแล้วรถมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ต้องมาที่เบิกรถตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็เดินเข้าวงไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดตัว Y นะครับนี่เลยนะอันนี้เราได้รถ ZX10 มานะครับสถานะก็เต็มนะครับน้ำมันนี่แบบไม่แน่ใจว่าไม่มีนะครับแล้วก็ความเร็วประมาณนี้นะครับความทนทานโอเคแล้วก็เบิกรถเลยนะครับว้าวมาแล้วนะครับโอเคดูเหมือนว่ารถเราก็มีน้ำมันอยู่นะครับนี่โอ้โหอย่างแรงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เก็บรถนะครับก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับสามารถดูแผนที่แล้วก็กดพูดคุยได้นะครับกดตัว V นะเพื่อพูดนะครับหรือว่าอาจจะกดตัว M นะครับเพื่อดูแผนที่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะตรงนี้เลยนะครับนี่กาลาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่สถานีตำรวจกันนะครับแล้วก็แวะแบงก์ก่อนนะครับไปเราซิ่งกันไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นอะไรนะครับตรงนี้เป็นรับซื้อทองนะครับแล้วก็แบงค์แบงค์อยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นแลกเงินนะครับนี่มีการแลกเงินด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ ATM นะครับโอเคปังเดี๋ยวตอนนี้เราหิวได้เดี๋ยวขอกินก่อนนะครับงำ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 ตอนนี้เราก็มาถึงสน.เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำรถมาจอดไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถล็อกรถได้นะครับนี่ไงถือไว้ในมือนะครับแล้วกดตัว U นะครับกุญแจล็อกรถอะไรประมาณนี้นะครับรถเราก็ล็อกแล้วนะครับอะไรอย่างนี้คนอื่นก็ไม่สามารถขับไปได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมินิแพดนะครับก็สามารถดูได้นะครับทำการกดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับสามารถเอาลิงก์ YouTube นะครับมาใส่ไว้ได้นะครับเป็นURL นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็สามารถดูรายการอะไรได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะครับกุญแจรถนะครับโอเคเรามาดูชุดกันนะครับอันนี้เป็นชุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ทำการใส่เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นโจรเลยเปล่าเนี่ยแล้วก็มาดูปืนกันนะครับนี่ปืนนะครับโอ้โหอย่างเท่นะฮะว้าวคลิกขวาซูมนะครับคลิกซ้ายยิงเสียงก็โหดใช้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเรายิงปืนนะครับตำรวจก็อาจจะมาได้นะครับรีโหลดก็ประมาณนี้เลยนะครับปังโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกปืนนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นไม้เบสบอลนะฮะโอเคแล้วก็ปืนนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นปืนลูกซองป่านครับถ้าไม่แน่ใจนะครับเราก็ลองยิงกันดูโอ้โหเสียงใช้ได้เลยโอเคแล้วก็อีกปืนนึงครับก็เป็น M82 นั่นเองนะปืนสไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันประชาชนนี่ว่าเราสามารถยิงประชาชนได้นะครับแต่ตำรวจมันก็อาจจะมาได้นั่นเองนะครับนี่ยิงให้ดู
ป้งตายครับประชาชนตายหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นการปล้นยิงไปซะตายเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าแรงนะถ้าเกิดว่าเอาไปยิงคนอื่นนะหรือว่ายิงตำรวจนะครับดักซุ่มนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับพวกอาชีพผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นกัญชานะครับโคเคนนะครับอันนี้เป็นโคเคนแพ็คนะครับที่แปลมาแล้วนะครับแล้วก็ถือนะครับแล้วก็เดินมาหาที่ NPC นะครับแล้วก็กดตัว Head นะครับปังมันก็จะรอนะครับกำลังตรวจสอบและซื้อขายยาในเวลานะครับแล้วก็เดินตามด้วยนะครับเผื่อมันไม่ซื้อนะครับปฏิเสธการซื้อเอ้าไอเวนมึงไม่ซื้อใช่ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวรีโหลดก่อนโป้งไม่ยอมซื้อตายซะขายใหม่ผมมีของมาขายครับอยู่เฉยนะโอเคคนนี้เขาซื้อนะครับแหมขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่แล้วก็ได้เงินแดงมาแล้วนะครับว้าวสุดยอดนะครับแล้วก็นำเงินแดงนะครับไปแปรรูปนะครับพวกกัญชาของผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นคำใบ้นะครับก็ต้องไปเข้าไปที่ Discord ของทางเซิร์ฟนะครับมันจะมีจุดคำใบ้บอกอยู่นะฮะก็ต้องไปหาเอาเองหมั่นไส้ว่ะลองเอาไม้เบสบอลขวดดูดิอันนี้คือแอดมินนะครับกำลังขายยาให้อยู่นะครับโอเคแล้วก็เข้าไปดูในสถานีตำรวจกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับนี่มีพนักงานต้อนรับด้วยนะครับสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยสามารถเอามาแลกเป็นเงินได้นะครับไอ้ของพวกเนี้ยก็จะเป็นของพวกที่โจรนะครับมันขโมยไปนะครับเราก็ต้องนำมาขายนั่นเองนะครับไปเราไปที่ร้านช็อปกันดีกว่านะครับแล้วก็มีร้านขายรถด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถกันก่อนนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับว้าวนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวว้าวโอ้โหมีรถขายด้วยนะมี Z1000 นะครับ ZX10 นะครับ S1000RR นะครับมี R6 ขายด้วยนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูคาติหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่รูปทรงนี่ดูคาติเลยนะครับอันนี้เป็น HR2 นะครับว้าวแต่ทำไมล้อมันบั๊กๆหน่อยนะบั๊กโอเคซื้อตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นขายรถนั่นเองนะครับว้าวมีรถโดเนทด้วยนะครับโอ้อยากได้มากเลยนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับร้านค้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะปังโอเคเราได้ Z1000 มาแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับแม่กำลังพูดอยู่เลยว่าอยากได้นะครับเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปเก็บก่อนนะครับไปที่กลาดกันเลยไม่แน่ใจนะครับว่าการเก็บรถนะครับกดตัวอะไรนะครับโอเคครับนี่ไงเขาก็มีขึ้นบอกอยู่นะครับว่ากด K เพื่อเก็บรถนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็เก็บรถเรียบร้อยนะครับนี่เรามาดู ZX10 กันเอ้ย Z1000 กันนะครับเนี่ยพูด ZX10 เฉยเลยนะฮะโหตื่นเต้นไงโอเคแล้วก็กดวางเลยนะครับปึ๊บพอเราวางใช่ไหมรถเราก็จะหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราก็มาที่เบิกรถนะครับแล้วก็กดตัว Y ปึ๊บนี่ Z1000 นะครับเบิกรถเลยมาแล้วนี่ปังมันอยู่ข้างบนนะเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวโอเคน้ำมันไม่มีนะครับไม่สามารถขับได้นะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับที่รถนะครับปังโอเคแล้วก็รอประมาณ10วินะฮะกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับโอเคเติมเสร็จแล้วนะครับไปเรารีบไปที่ร้านค้ากันนะครับได้ขับZ1000แล้วเว้ยโอ้โหแรงโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านค้าแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็มีอะไรขายด้วยก็ไม่รู้นะครับนี่เราก็จินตนาการไปนะครับมีหลังร้านด้วยนะครับนี่คนขายนะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับมีขนมปังมีน้ำแล้วก็มีที่ซ่อมรถนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อาชีพนะครับถามว่าเยอะไหมนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะบางอาชีพเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์นะครับที่ตรงนี้เลยนะอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะไปทำอาชีพนะครับบางอาชีพนี่ก็ไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาชีพนี้ด้วยกันนะครับไล่องุ่นนะครับเก็บองุ่นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะซิ่งรถกันไปเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่นี่เลยนะที่เก็บองุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราครับเปิดแผนที่ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับเผื่อใครมาไม่เป็นนะครับปังไปแล้วก็วิธีการเก็บนะครับเดินเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเก็บให้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะไปที่วงๆนะครับเขียวๆที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะดรอปตามพื้นนะครับเอาแล้วนี่ขวดน้ำใครวะเนี่ยมันดรอปขวดน้ำด้วยเหรอโอเคเราโยนทิ้งไปเลยนะครับ
ู้สึกว่าองุ่นนะครับในการเก็บนะครับมันใช้ที่แปรรูปประมาณสัก4อันหรือเปล่านะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับหรือประมาณ4อันนี่แหละหรือว่า5อันเดี๋ยวเราเก็บให้ได้เยอะๆก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้มาประมาณ40อันแล้วนะครับต่อไปเราก็นำไปแปรรูปตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับปังโอเคแล้วก็จะไปกันนะครับขึ้นรถเลยไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่เก็บองุ่นเลยนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะที่เป็น NPC ยืนอยู่นะครับแล้วก็นำไปแปรรูปเลยนะครับนี่ไงเห็นปะใช้องุ่น4อันนะครับในการแปรรูปนะครับนี่แล้วก็แปรเลยนะครับไม่รู้ว่าได้กี่อันนะครับโอเคเราได้มา10อันนะครับต่อไปเราก็นำไปขายนะครับที่ขายนะครับปังที่ขายอยู่ตรงไหนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ตรงข้างๆปั๊มน้ำมันเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ที่ขายก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆกับบาร์นะครับที่แบบเป็นการเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นรถเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีบไปกันตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับแล้วก็ใครเนี่ยเดี๋ยวโอ้ลงโอ้โหขึ้นไปอยู่บนรถเฉยโอเคแล้วก็นำมาขายที่ตรงนี้เลยนะครับที่รับซื้อองุ่นนะครับนี่แล้วก็ได้ประมาณกี่บาทไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณ20นะครับต่อ1พวงนะครับปังโอเคแล้วก็ได้มาแล้วนี่60บาทนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบคราฟของด้วยนะครับคราฟของแบบพวกของผิดกฎหมายอะไรอย่างงี้นะครับพวกปืนนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้นะครับก็ต้องไปถามเอ็ดปินอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเซิร์ฟแนว GTA นะครับ Minecraft นั่นเองนะครับแนวโรลเพลย์เลยโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะก็ฝากด้วยกันครับส่วนข้อมูลนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับโอเคครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ใช้ภาษาสิ่งใหม่จากตับตับเกมเมอร์เคยโอ้ยกันพัฒนาตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บๆ